คุณแม่ลูกสองชีวิตตอนนี้เป็นยังไงกระต่ายอัปเดตหน่อยจ้าเราห่างหายจากการสัมภาษณ์อะไรเป็นค่อนข้างนานมากลูกสองนะคะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแบบคนหนึ่งอะ10 กิโลนะคะคนที่10 กิโลคนที่สองก็ประมาณ16 กิโล 16 โลเป็นคนที่เวลาท้องเนี่ยเป็นที่ทำการกินเอนจอยอีทติ้งมากเลยค่ะพี่ก็คือแบบเราก็แบบบำรุงน้องเต็มที่แต่พอหลังคลอดเนี่ยก็ต้องหันกลับมาฟิตเนสแล้วก็กินอาหารการกินตอนนี้น้องคนที่สองที่จะปวดกว่าน้ำหนักก็เลยยังค้างอยู่ประมาณ3-4 โลแต่กะว่าก็จะเอาลงให้แบบเท่าที่เพราะก็มีงานทับทามมาของการเออช่วงที่หายไปกระต่ายเราทำอะไรบ้างมีออกซิงเกิลมีนู่นนี่นั่นหลายอย่างเหมือนกันเราได้เห็นกันอยู่เนาะใช่ตอนที่หายไปก็คือแอบซึ่งทำซิงเกิลช่วงโควิดอะค่ะเป็นไลฟ์โควิดมาช่วงเป็นไลฟ์โควิดมาพี่ทิพย์รู้หรือยังคะเพลงอยากโดนก็คือเป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกของตายจะเกี่ยวกับพวกแบบเหลืองสถานการณ์โควิดเคยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงก็จะประมาณนี้แล้วก็มันแต่งเพลงเนี่ยน้ำเตยน้ำหนักเตยใช่เขาจะแต่งให้ตรงกับคลิปของกระต่ายอือเพลงก็แนวสนุกสนานเซ็กซี่ขี้เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะต้องไปดูกันนะอยากดูแล้วก็ด้วยความที่เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกแล้วก็มีช่องมีดูด้วยค่ะก็ชอบกระต่ายแซ่บก็คือแม่แซ่บเลี้ยงลูกแบบแม่แซ่บๆอย่างนี้ค่ะว่าแบบก็เป็นแอคทิวิตี้เกี่ยวกับของเราแต่ละวันเกี่ยวกับลูกด้วยแล้วคอนเทนต์ใหม่ๆเช่นตอนมัวมินาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าดึงเพื่อนมาสาวเซ็กซี่สาวแซ่บเพื่อนคุณแบบเพื่อนคุณแม่ยังสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับสาวแซ่บกระต่ายแซ่บก็ยังคงคอนเทนต์คอนเทนต์อยู่ใช่ใช่ที่ผ่านมาเพื่อนแซ่บแบบเซ็กซี่เหมือนกันมัวมินาอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าคอนเทนต์แบบผู้ชายทองอะไรอย่างเงี้ยแต่งานในวงการกระต่ายหลายคนก็มองว่าจะกลับมาเนาะยังไม่ได้หายไปเลยเฟดตัวไปเลยกลับค่ะกลับค่ะก็คือแต่ว่าด้วยความที่เรามีลูกแล้วเราก็ต้องเลือกรับงานมากขึ้นถ้าเซ็กซี่เนี่ยใส่เนี่ยก็จะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังรับอยู่เหมือนละครจะมีขับเข้ามาเหมือนกันค่ะก็ถ้าผลมันไม่แรงเกินไปมันแบบมีลิมิตอะค่ะที่เรารับได้อะไรอย่างเงี้ยเรารับมีแบบว่าความที่เราคุณแม่ลูกสองแล้วแบบไม่ดีกว่ารอหมดแรงขนาดไหนถึงถึงขั้นปฏิเสธไปเลยคิดปฏิเสธไปเหรอคะมันแรงมากจริงพี่มันเล็กผู้หญิงแบบอย่างมันไม่ได้เซ็กซี่แบบเหมือนแบบซัมติงกับผู้ชายเลยอะค่ะมันก็เลยไม่ได้ของบทมันรุนแรงค่ะถ้าแบบว่าแค่เซ็กซี่แบบตัวร้ายหรือว่าเซ็กซี่แบบเพื่อนวันเล็กๆแบบไม่ถึงกับซัมติงอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่ถ้าถึงกับเอ็ดแบบไปอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อันนี้เป็นเพราะเรามีลูกด้วยใช่ไหมกระต่ายเราก็เลยแบบไม่รับไม่รับแล้วเนาะความเป็นบทเรียนแบบนี้เอาจริงกระต่ายก็ซิกซี่แบบมีลิมิตมาตลอดนะแบบถ้าเป็นแบบว่าขนาดแบบว่าเลิกซิกกับผู้ชายเลยที่ต้องเลิกซิกจริงๆอะค่ะไม่รับค่ะแต่ถ้าใช้แบบเรียกว่าพร้อมรับงานเหมือนกันเนาะต้องทำแบ็คเนาะการกลับมาเพราะว่าลูกก็ใกล้เข้าเรียนเลยนะคนโตภูผาเท่าไหร่แล้วเธอตอนนี้3 ขวบเขาเตรียมตัวเข้าเรียนแล้วเตรียมตัวเข้าโรงเรียนยังไงเตรียมอะไรยังไงให้น้องบ้างคือทั้งสองคนเนี่ยนอนกับแม่กับติดแม่นะคะคือเพราะตอนกลางคืนเนี่ยคนเล็กอะ6 ขวบก็ยังติดแม่ยังตื่นตอนกลางคืนแต่ด้วยความที่คนโตก็นอนกับแม่ตอนเช้าเราก็ต้องตื่น6 โมงเนี้ยตื่นละ7 โมงเตรียมลูกไปโรงเรียนแล้วคนโตคนเล็กก็ไปด้วยก็คือไปส่งที่ด้วยต้องกลับมาก็อยู่คนเล็กก็มีเข้าออฟฟิศเพราะว่าแฟนก็จะเป็นโรงงานขอผ้าเราก็ผ่านโรงงานนี้ไปด้วยค่ะ
เข้าไปออฟฟิศบ้างในช่วงนี้โควิดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ถ้าสอบถามในการกระติกวันมากๆเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อกินที่บ้านแฟนทั้งสองคนหมายถึงว่าลูกตอนนี้ก็เรียนเนอร์สเซอรี่อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะกังวลไหมเรื่องโควิดอะไรที่ผ่านมาระหว่างโควิดกับเด็กอะไรเงี้ยกังวลมากเลยที่หนูแบบด้วยความที่เคยเป็นมานะเคยมีประสบการณ์ที่โควิดมาตอนช่วงเดลต้าแรงๆเลยอ่ะแล้วเราก็แบบว่ากลัวพอสมควรพอตอนซัมเมอร์อ่ะเสียเงินเรียนซัมเมอร์แล้วแต่ไม่ไปเรียนเพราะว่าไม่อยากให้ออกไม่อยากเห็นคนแบบว่าเริ่มติดกันเยอะเราก็แบบว่าเนี่ยเสียค่อยไปเรียนมาเปิดเพราะว่าเสียเงินก็เสียไปไม่เป็นไรดีกว่าต้องผลักไปเฝ้าโรงพยาบาลก็แบบถ้าเด็กไม่สบายมันน่าสงสารมากค่ะเราไม่อยากให้ลูกต้องนั่งกินยาทุกวันต้องแบบเป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้เรื่องดีๆอ่ะเนาะใช่เราก็เลยยอมอยู่บ้านสอนลูกเองที่บ้านสอนที่มีซีนู่นนั่งทำบ้านอ่ะเราคิดว่าเรายังสอนได้มาไม่ยากเกินไปอย่างเงี้ยใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็แต่เดี๋ยวเปิดเทอมจริงๆอ่ะยังไงอ่ะถ้าโควิดไม่ซาหรือยังไงก็ต้องไปเพราะว่านะการเรียนก็สำคัญเหมือนกันก็คือจะเปิดพฤษภาคมนี้แล้วเพิ่มนี้แล้วเพิ่มนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะการเดือนนี้อีกใช่ไหมค่ะพฤษภาคนที่สามไม่เธอมีไหมไม่มีแล้วปิดพี่ตุ้มไหมหรือว่ายังไงพี่คอมพี่ตุ้มยังไม่ปิดหรอฮะยังไม่ปิดก็จริงๆอ่ะก็อยากวิ่งทุกคนใช้ทุกคนแล้วแล้วก็รอโอกาสก่อนตามธรรมชาติอ๋อโอเค